ทำอะไรกันเนี่ยครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเฟิร์ตี้และมารีค่ะในรายการฮิตตี้ฮันเตอร์เนี่ยเรา2คนนะคะมาในลุคซูเปอร์โมเดลเพราะวันนี้นะคะเราจะต้อนรับฮิตตี้สาวสวยแล้วยังเป็นเน็ตไอดอลอีกนะคะที่เขาดวงสมบูรณ์มากดวงสมบูรณ์ยังไงคะคุณเครื่องตกค่ะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการนี้มากเลยนะกว้างขวางและใหญ่มากใหญ่อะไรใหญ่อิทธิพลอิทธิพลขอต้อนรับค่ะน้องพาสาวสวยจากวงการพิตตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ให้เขาแต่งหญิงเพราะว่าถ้าเขาแต่งเป็นผู้ชายมามันจะมองแต่น้องพาไงให้แต่งหญิงด้วยกันไปเลยจะไม่งามค่ะถ้าขนตานี่ก็แพ้แล้วนี่แหละค่ะสาวสวยแขกรับเชิญของรายการพิตตี้เอนเตอร์ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องพานะคะน้องพาแมวเหมียวนี่ตรงคอนเซ็ปต์ค่ะคือเห็นน้องพาเนี่ยตามงานต่างๆนะต้องมีหูแมวคาแรคเตอร์ของน้องพาเขาเหมือนกับว่ามีชื่อเสียงมาจากงานเกมใส่หูแมวตั้งแต่งานแรกจำเราได้ว่าเราแบบใส่หูแมวเงี้ยค่ะเป็นน้องแมวน้องพาแมวเหมียวอะไรเงี้ยหน้าเด็กหน้าเด็กด้วยค่ะหน้าเด็กด้วยเจ๊เอาคุณทิ้งเกินสัดส่วนอะไรยังไงฟ้าสัดส่วน35 25 34 25นี่คือเอว34นี่คือสะโพกคูณพาข้างบนใหญ่กว่าสะโพกอีกแต่ของน้องเฟิร์นนี่40นะไม่ใช่นี่สะโพกตูดใหญ่มากค่ะฉันเน้นตรงข้างล่างไงน้องพาเขาเน้นข้างบนไปงั้นนี่ฉันเน้นขาแล้วกันค่ะโอ้ยอย่ายกขาซ้ายขาผลงานที่ผ่านมาบ้างดีกว่าเห็นแล้วเฮ้ยนี่แหละน้องพาติดอันดับเน็ตไอดอลค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาเน็ตไอดอลไอดอลนะไอดอลเว็บไซต์ไหนอะไรไงจัดอันดับให้ค่ะน้องพาทุกเว็บค่ะจัดอันดับก็ติด1ใน10ทุกเว็บเลยมีพวกเว็บกระปุกสื่อออนไลน์ต่างๆค่ะออกทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยด้วยก่อนที่จะมาพูดถึงเน็ตไอดอลแบบเจาะลึกเจาะลึกเนี่ยเราพูดถึงครอบครัวยังไม่มีลูกยังไม่ใช่ผมจะกล้าตีเหรอคะลักษณะอย่างนี้ตีตัวเองเนี่ยเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่ามีเชื้อจีนก็คือหน้าก็เลยจอกหมวยหมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนจีนค่ะเป็นคนจีนทั้งคู่เลยค่ะมีพี่น้องไหมคะมีค่ะมีพี่สาวคนนึงแก่กว่าเราปีนึงค่ะตอนนี้ทำงานแล้วทำงาน CP ค่ะพี่สาวไม่ธรรมดาหวานให้หน่อยได้ไหมพี่สาวชื่ออะไรอย่างพี่สาวชื่ออีฟค่ะโอ้ไม่ต่างกันมากเลยนะอีฟกับพาเนี่ยไม่จริงๆแล้วคือพาไม่ได้ชื่อพาแม้แต่ตอนเด็กอะไรยังไงทำไมเนี่ยที่อยากรู้แต่ก่อนคุณก็ไม่ได้ชื่อบอลชื่ออะไรขำ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 โถอีปิกล้าเรียกไหมสมมติเขาชื่อขำขำเออแล้วเรามีเรื่องนี้ไอ้หำไม่ฟันคนอะไรขำเหรอเพราะเขากลัวตั้งแต่ขนตาแล้วนะจริงๆแล้วว่าคนเรียกผ่าเนี่ยเพราะว่าชื่อจริงชื่อภาวินีชื่อเล่นชื่อไอค่ะอีฟไอทำไมน้องพาไม่ใช้ชื่อเดิมคะอันนี้พี่เคยจะคุยชื่อพาเรียกง่ายเพื่อนๆก็เรียกพาพาก็เลยแบบติดปากกันพาเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุณต้องชื่อนัดนะนัดจริงๆแล้วคนลูกพาเรียนจบอะไรมาคะยังไม่จบค่ะยังไม่เรียนอยู่อายุประมาณไม่เกิน24ตอนนี้อยู่ปี4มเกษตรคณะเกษตรสาขาคหกรรมทำไมถึงไปเรียนคหกรรมอยากทำอาหารอยากเปิดร้านอาหารเปิดร้านไอติมถามขนมนี่ง่ายเลยถ้าน้องพาเปิดร้านคุณไปกินไหมบอกเลยสนับสนุนบอกคนแม่เฮ้ยเรียกเพื่อนมากินเยอะๆถูกต้องเรียกมาเลยเพราะแม่อร่อยพวกเพื่อนด่าเลยเขาใส่ชุดไม่เป็นไรใส่ชุดอย่างนี้ไม่ดีไม่สุภาพไปไหมไปก็เขาไปเชิญไปก็ต้องไปแต่ว่าจริงๆไม่ดีตอนเด็กเนี่ยได้ข่าวว่ามีวีรกรรมสุดเฟี้ยวอยู่เกี่ยวกับมะม่วงเงิน 2,000 บาทมะม่วง20ก็แพงแล้วนะมะม่วง 2,000 เป็นมายังไงคือสมัยตอนเด็กๆเหมือนกับว่าเราเรียนก็โรงเรียนสหะแหละค่ะด้วยความที่แบบว่าเราเป็นเด็กแบบเรียบร้อยก็อาจจะเก็บกดอะไรนิดนึงเวลาแบบเดินผ่านอะไรเงี้ยตอนนั้นเห็นต้นมะม่วงแล้วแบบมันน่ากินน่ะมะม่วงที่แบบว่าซื้ออะไรเงี้ยก็มีนะแต่ว่ามันน่ากินใช่ป่ะล่ะจริงป่ะล่ะจริงจริงคือพวกพี่ฟังกันอยู่ลืมคุยขอโทษอาจารย์มันน่ากินมันน่ากินต้นอยู่เขียวใหญ่ใหญ่เอ้ลูกมันมันก็ยื่นออกมาตรงซอยอย่างเงี้ยโรงเรียนพาโรงเรียนเก่าอย่างเงี้ยมันจะแบบต้องเดินเข้าไปในซอยพอมันยื่นออกมาปุ๊บแล้วมันมีมอไซค์วางอยู่มอไซค์ตั้งอยู่มอไซค์ตั้งไม่ได้วางตั้งอยู่มึงฟังดิคุณอยู่นี่ตัดเขาหน่อยนี่นะก็เล่นเองแก้เองก็เลยปีน
มอไซค์ขึ้นไปแล้วก็หยิบมะม่วงมาอะไรเงี้ยเหมือนกับอุ้ยเราเท่อะเป็นแบบว่าแบบเราได้มะม่วงสาวกำนันไงเฟี้ยวหน่อยเอามะม่วงกลับพอไปถึงบ้านก็เริ่มรู้สึกแสบหน้าเหมือนแบบโดนอะไรกัดเหมือนโดนน้ำกรดอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอรักษาผิวหนังหมอเขาถามว่าเนี่ยไปโดนอะไรมาเราก็ไม่กล้าบอกว่าไปปีนเขาบอกเนี่ยมันเหมือนแบบแพ้พวกยางอะไรเงี้ยยางมะม่วงใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกตอนนั้นก็ไม่กล้าบอกไปขโมยมะม่วงมีอะไรกำเสกปีไก่หกเดือนหนูเคยไปอ่านมาก็หาขโมยอ่ะปีไก่หกเดือนตอนนั้นอายุประมาณ16อุ้ย16นี่รู้เรื่องกฎหมายแล้วติดหกเดือนพี่ยังโดดยางกันอยู่น้องก็เลยเสียค่ารักษาพยาบาลไป 2,000 พระเจ้าปล่อยมะม่วงนั่นน่ะซึ่งจริงมันโล30เองมะม่วงลูกเลยจะบอกให้แล้วด้วยบอกแล้วถูก20ไหมวันที่16ธันวาคมค่ะมาชอบช้อปปิ้งคือว่างมื้อนึงไปช้อปปิ้งเลยคือกิจกรรมที่ว่างเขาคือช้อปปิ้งส่วนมากไปที่ไหนยูเนียนมอลล์มอลล์นี้มีหมด8ชั้นเคยไปไหมเนี่ยเสื้อผ้าสวยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะแต่ทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเห็นแบบนี้แสดงว่าใช้เงินเต็ม 4,000 พุ่งไปเลยยืนมองลงเหมือนเลยช้อปปิ้งอะไรที่มันแบบว่าก็ไม่ได้ไฮเท่าไหร่ก็แบบกลางกลางเกลียดหน้ามึงมากเลยต้องโฟกัสกลางก็แบบกลางกลางก็แบบกลางกลางโมโมนี่กลางไปไหนเนี่ยตามนี่กลางแบบแต่พิเศษกว่านั้นที่ฉันรู้มาเขาเป็นคนชอบทานทานทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ไหมใช่ชอบกินค่ะพี่อ้วนเหรอคะนี่งงนี่แค่หายใจได้กลิ่นอ้วนเลยนะหงุดหงิดทำไมเป็นคนชอบกินเพราะอะไรชอบกินค่ะชอบกินขนมอะไรที่มันมาแบบใหม่ๆเงี้ยมาเข้าเมืองไทยเงี้ยคือก็จะไปกินหมดขนมเค้กขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถ้าใครมีพวกร้านอาหารก็แนะนำเข้ามาเดี๋ยวพาถ่ายรูปให้ค่ะต้องฟรีด้วยนะคะฟรีแล้วเวลาเราไปกินเราไปกันกินกันไปกินกับเพื่อนค่ะจะมีเพื่อนสนิทเห็นเพื่อนก็ชอบอาหารทะเลเหมือนกันชอบคุณรู้เยอะนะเนี่ยปากพวกเขาเขียนให้ค่ะผู้ผัดของเกาหลีค่ะผู้ผัดจะไม่กินได้นะโอเคจังหวะที่ผู้ผัดผงกะหรี่นั่งหันจังหวะกะหรี่อยู่นะผู้ผัดผงกะหรี่กะหรี่ชอบกินนู่นนี่นั่นอย่างนี้แต่ก็ต้องเข้าครัวบ่อยชอบทำอาหารแต่ว่าอร่อยไหมอีกเรื่องนึงเมนูเด็ดของเราเลยคือเมนูไข่ค่ะโอ้ไข่เจียวไข่แดงใช่ค่ะเนื้อดองไข่มาหมดไข่ตุ๋นไข่เดียวได้หมดอะค่ะแล้วก็เป็นโซนมาม่าอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่าเรียกว่าทำนะพาออกไปเปิดประตูแล้วก็เดินกลับบ้านไปเอามาม่าให้น้องพาเลยเอามาทุบเนี่ยน้องพาเป็นคนชอบสีอะไรคะชอบสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูขอทำไมถึงชอบสีน่ารักอะค่ะมันฟุ้งฟิ้งจริงๆชอบสีชมพูแล้วก็ชอบสีดำเฮ้ยมันชอบสีดำสีดำใช้ได้กับทุกๆอย่างอะไรที่มันเป็นสีดำมันจะดูดีมันจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ผิวนะผิวน้ำขาแม่ต้องเอาจริงเป็นคนยังไงเดี๋ยวเพิ่งบอกว่านิสัยน้องพาเป็นไงเฮ้ยลองมองเดี๋ยวน้องพาก่อนว่าน้องพาเป็นคนยังไงลองมองสิตรงๆเลยแล้วกันพาจะเป็นคนมึงมองตรงๆก็มองตรงๆมึงจะมองกล้องทำไมอ่ะก็ชอบไงมองตรงๆฉันไม่อ่ะฉันผู้หญิงยังเขินมองพานะเจอกันเขาอยู่บูธทูมั้งวันนั้นคือมองเขาว่าเป็นผู้หญิงแอบแบ๊วคือหลอกด่าว่าหลอกด่าว่าแอบแบ๊วแบ๊วๆคือแบบว่าเห็นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแค่ยิ้มเราก็อยากคุยด้วยแล้วไงเขาดูเป็นมิตรอ่ะเป็นคนแบบเหมือนหวานซ่อนเปรี้ยวอ่ะหวานซ่อนแรดใช่ไหมไม่ได้เลยทำไมเล่นเงียบแล้วคุณล่ะคุณต้องมองด้วยเรามองมาคนเรียบร้อยตอนแรกอะอยู่บนโลกไม่เต็มวะเป็นคนอ่อนบนโลกใส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 หัวไปมึงอะถ้าไม่ได้ทำงานเนี้ยจะเป็นคนชิลๆค่ะแบบว่าแต่งตัวก็ง่ายๆสบายสบายผมไม่หวีน้ำไม่อาบเอาไม่ใช่ใส่เสื้อยืดเกงยีนเวลาไปเรียนก็ใส่กระโปรงพีชอะไรเงี้ยธรรมดาอย่างพาใส่พีชดิฉันใส่เอฟถ้ามึงใส่พีชก็ไม่ได้หรอกเฟิร์สทำไมมันล่มไงเรามึงเดินที่เหมือนล่มอ่ะคนดูว่าฝนตกนี่มุดเข้ามาเลยแบบมุดอย่างเงี้ยเป็นฉันใส่แบบ8นิ้วพอแปดนิ้วพีชเราสั้นหรือยาวไม่ถามพีชสั้นหรือยาวไม่ถามใส่รองเท้าลุ่นในไหนป้าเหมือนใส่พีนแล้วลมมันโกะเข้าได้มากกว่าอากาศมันร้อนนะคะเดี๋ยวผู้ชมถ่ายเรื่องนี้ไปดีกว่าตอนนี้เริ่มไปไกลแล้วแล้ว20บวกเราก็มีเกมอะไรสนุกสนุกให้เล่นเกมนะคะโทรอาบน้ำไปเล่นที่น้ำเซ็ตกล้องในห้องน้ำเลยค่ะแหมคุณผู้ชมครับเห็นแล้วของขึ้นกันเลยทีเดียวติดตามกันได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยสมมติว่าตองท้าเลื่อนเข้ามาถามเรื่องเซ็กงานมองกันใหญ่เลยค่ะมีคนอายุแบบ70มาจีบเขาจะไหวหรอไหวไหวอะไรไหวไรดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ